การที่เรายังปล่อยให้แบบเด็กหลายๆคนที่เขามีฝันอะแล้วฝันของเขามันโดนทลายลงเพราะแค่แบบไม่มีโอกาสอะมันเป็นสิ่งที่แบบน่าเศร้าใจอะเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราได้มาทำงานตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่แบบเติมฝันให้กับเด็กๆสวัสดีค่ะเผอิญนะคะสายฝนโพจีนปัจจุบันเป็นโปรเจกต์ดีเวลลอปเมนต์อยู่ที่โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศมูลนิธิเพื่อคนไทยค่ะก่อนอื่นเลยก็อยากจะให้เผอิญช่วยแนะนำในตัวองค์กรหน่อยว่ามีภารกิจอะไรบ้างแล้วก็วิสัยทัศน์อะไรบ้างค่ะก็สำหรับองค์กรที่เราทำงานอยู่นะคะชื่อว่ามูลนิธิเพื่อคนไทยค่ะซึ่งมูลนิธิเพื่อคนไทยเนี่ยก่อตั้งมาจากการที่เราเห็นว่าจริงๆแล้วสังคมไทยเรามีปัญหาเยอะมากเลยว่าจะเป็นด้านแบบการศึกษาด้านแบบคอร์รัปชันคนพิการสังคมผู้สูงอายุซึ่งปัญหานับวันมันยิ่งซับซ้อนมากขึ้นนะคะดังนั้นมันจะเกิดเป็นกลไกหนึ่งชื่อว่าโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศซึ่งเป็นกลไกที่เราอยากจะเชื่อมความร่วมมือของคนในสังคมอะค่ะเข้ามาทำงานร่วมกันวิชั่นของเราก็คือไปสู่แบบการร่วมสร้างแบบสังคมอยู่ดีมีสุขให้กับสังคมไทยเราค่ะหน้าที่ของเอิญขอบเขตการทำงานคร่าวๆมีอะไรบ้างในส่วนที่เอิญทำอะค่ะเอิญได้เป็นโปรเจกต์ดีเวลลอปเมนต์ในการดูแลโครงการที่ชื่อว่าโครงการร้อยพลังการศึกษาค่ะเราดึงองค์กรที่มีศักยภาพทางด้านในการพัฒนาการศึกษาเนี่ยเข้ามาทำงานร้อยพลังร่วมกันในการที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขับเคลื่อนลดความเหลื่อมล้ำในด้านของการศึกษาให้มันเกิดขึ้นดีขึ้นนะคะให้ครบกับกุญแจ3ดอกในการแก้ไขปัญหาการศึกษาสิ่งที่เอิญทำอยู่ก็คือเอิญเป็นคนคิดออกแบบกิจกรรมการดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้ง3กุญแจนี้เป็นองค์กรหรือเป็นใครก็ตามถ้าสนใจอยากเข้ามาทำงานทางด้านการศึกษาค่ะเอิญเป็นคนที่คิดออกแบบว่าแล้วเราจะเข้ามาร่วมมือกันยังไงได้บ้างทีนี้ย้อนกลับไปแบ็คกราวด์ของเอิญนิดนึงก็คือเอิญได้จบครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาจาก Teach for Thailand ใช่ค่ะอยากจะทราบว่าในส่วนนั้นน่ะมีประสบการณ์ไหนที่นำมาปรับใช้กับการทำงานตรงนี้บ้างก็เอิญเคยเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงตอนนั้นเนี่ยเป็นครูรุ่นที่สอนอยู่ที่โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองเตยสิ่งแรกที่เอิญได้คือพลังจากเด็กๆคือรู้สึกว่าการเข้าไปเป็นครูทุกวันนี้คือเราไม่ได้เข้าไปสอนเขานะแต่เด็กๆกลับช่วยสอนเราในการดำรงชีวิตตอนนี้มากเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้คือเราไปเจอเด็กๆที่เขาไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรไม่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไรไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือเราไปทำให้เด็กเขาค้นหาตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเห็นจุดที่เขาถนัดแล้วก็ใช้ในสิ่งที่เขามีออกมาพอเรามาทำงานอ่ะสิ่งนี้เราเอามาปรับใช้กับตัวเราบางครั้งที่เราลงมือทำงานอะไรแล้วสัวแบบเฮ้ยงานนี้เราทำไม่ได้ทำไมเราไม่ทำตัวนี้ไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกตัวเองว่าแบบเฮ้ยเพราะว่าความเก่งของคนเรามันมีแบบมันมีหลายด้านไงเรารู้สึกว่าการที่มีพลังตรงนั้นของเด็กๆมันมาช่วยซัพพอร์ตในแบบในเรื่องของจิตใจเรามากเลยว่าแบบงั้นเราเอาพลังของเด็กๆเนี่ยแหละมาขับเคลื่อนแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราได้มาทำงานตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่แบบเติมฝันให้กับเด็กๆค่ะก็อันนี้ก็คือพามาดูสถานที่ทำงานของเรานะคะในโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศมูลนิธิเพื่อคนไทยก็โดยปกติแล้วอะค่ะเราก็จะมาทำงานที่ออฟฟิศกันตรงนี้แบบก่อนหน้าสถานการณ์โควิดก็คือมาทำกันทุกวันเลยนะคะตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เลยแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดอะตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนการแบบเข้ามาทำงานในการที่จะสลับวันการสลับทีมกันเข้ามาแล้วก็เน้นการทำงานไปสู่ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแบบมีตติ้งเจอการเช็คอินงานต่างๆก็จะเน้นในรูปแบบออนไลน์รวมถึงเนื้องานที่เราทำของโครงการร้อยพลังการศึกษาด้วยตอนนี้ก็จะคือไม่ได้ลงพื้นที่แล้วก็จะเป็นการแบบเจอผอคุณครูผ่านเทรนนิ่งต่างๆก็คือจะใช้ระบบออนไลน์หมดเลยในการทำงานในช่วงสถานการณ์โควิดสิ่งหนึ่งที่ร้อยพลังการศึกษาของเราทำก็คือเราเจาะไปที่3ด้านที่เด็กๆทุกคนจะต้องได้เข้าถึงกุญแจดอกที่1คือการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาคือเด็กๆเนี่ยตื่นขึ้นมาเขาต้องได้รับทุนการศึกษากุญแจดอกที่2แล้วการเข้ามาอยู่ในโรงเรียนแล้วอ่ะเราจะทำให้เด็กๆคนนึงมีศักยภาพที่ดีขึ้นได้ยังไงดังนั้นเราต้องพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยทำยังไงก็ได้ให้เด็กโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลกับโรงเรียนในเมืองอ่ะมีการเข้าถึงได้เหมือนกันเราก็เลยใช้ระบบของLearn Education แล้วก็ Winner English ที่เขาเนี่ยทำเรื่องของ Digital Content อีกหนึ่งองค์กรที่เราทำงานด้วยก็คือ Teach for Thailand ที่เป็นคุณครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเข้าไปเสริมสร้างศักยภาพเด็กๆให้เขาค้นหาตัวเองแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการเรียนมากขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่พอสำหรับการที่เด็กคนนึงจะเติบโตออกไปอยู่ในแบบสังคมข้างนอกอีกเราเลยมีอีก1กุญแจดอกที่3ในการสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กอะค่ะนั่นก็คือทำงานร่วมกับอาชีพ
เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่เขาเนี่ยเทรนนิ่งคุณครูแนะแนวให้คุณครูเนี่ยสามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กในการค้นหาตัวเองได้แล้วก็สุดท้ายคือโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยูวพัฒน์ที่เราเนี่ยค่ะดึงศักยภาพให้จากเด็กๆที่เขาพร้อมหมดแล้วให้เขาออกไปในสังคมยังไงให้เขามีจิตอาสานะให้เขาสามารถเติบโตไปเป็นคนดีในสังคมได้การที่เรายังปล่อยให้แบบเด็กหลายๆคนที่เขามีฝันอะแล้วฝันของเขามันโดนทลายลงเพราะแค่แบบไม่มีโอกาสอะมันเป็นสิ่งที่แบบน่าเศร้าใจอะเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยวันนี้เรามีโอกาสแล้วจากการที่เราแบบผ่านเป็นเด็กคนนึงที่อยู่ในจุดของปัญหาแล้วก็มาก้าวมาสู่การที่เราได้ไปลงมือทำจริงๆใน Teach for Thailand จนมาถึงทุกวันนี้เรารู้สึกว่างานเบื้องหลังของเราตรงนี้วันนี้เราอยากทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนเด็กทุกคนที่เขาอยู่ในสังคมเราอะได้รับโอกาสเหมือนกันมันไม่ใช่แค่การแบบสร้างความร่วมมืออย่างเดียวแต่สุดท้ายทุกๆความร่วมมือที่เกิดขึ้นมันนำไปสู่เด็กๆให้เด็กๆเขาสามารถอยู่ในระบบการศึกษาค้นหาตัวเองแล้วก็ออกไปในการที่จะเป็นเขาในเวอร์ชันที่ดีที่สุดได้อีกด้วยอะ